ชื่อเดือนวารินปิงเมืองอะค่ะชื่อเล่นชื่อวินเป็นสถาปนิกของโครงการนะคะผมชื่อพนิษฐ์นะครับสุภัสสิริลักษณ์เป็นวิศวะโครงสร้างครับเราเอาจากฟังก์ชันก่อนเนี่ยคิดทางฟังก์ชันก็คือตัวอาคารเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นโกดังแล้วก็ส่วนที่เป็นออฟฟิศการทำงานแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ทางสถาปนิกแล้วก็ทางเจ้าของตึกคุยกันก็คือไม่อยากให้เป็นแบบทำงานแบบว่าเคร่งเครียดนะคะก็คืออยากให้มีส่วนรีคริเอชั่นเป็นเหมือนส่วนที่มีการพักผ่อนของพนักงานด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนของลูกค้าด้วยจะได้เห็นวิวเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดีไซน์ให้ส่วนที่เป็นโกดังเนี่ยอยู่ด้านหลังของตึกแล้วส่วนทำงานกับส่วนต้อนรับลูกค้าจะอยู่ด้านหน้าของตัวตึกเพื่อจะต้อนรับลูกค้าเข้ามาก่อนแล้วก็ฟังก์ชันอีกอันนึงก็คือเนื่องจากมีทั้งโกดังต้องมีรถขนส่งสินค้าแล้วก็มีทั้งพนักงานซึ่งต้องจอดรถเวลาทำงานแน่นอนเพราะฉะนั้นที่จอดรถต้องค่อนข้างเยอะตัวโกดังก็เลยถูกดันขึ้นไปอยู่ชั้น2ชั้นล่างเลยจะเป็นที่จอดรถทั้งหมดนะคะพอดันไปอยู่ชั้น2เนี่ยโครงสร้างค่อนข้างสำคัญแล้วเพราะว่าต่อตารางเมตรนึงเนี่ยเขารับน้ำหนักประมาณ3ตันส่วนด้านหน้าของตัวตึกเนี่ยชั้น2เนี่ยเราจะเป็นตัวส่วน recreation ของพนักงานกับส่วนต้อนรับของลูกค้าก็คือเป็นส่วนที่เป็นห้องประชุมต่างๆมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วก็ส่วนตรงกลางของตึกซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อะค่ะซึ่งเราจะเปิดวิวทั้งสองข้างเป็นเคอร์เทนวอลสูง2ชั้น double space ขึ้นไปจะเป็นส่วนคล้ายๆเป็นเหมือนร้านกาแฟเป็นแคนทีนซึ่งสามารถรองรับทั้งลูกค้าด้วยพนักงานด้วยเวลากลางวันหรือว่าเวลาจะพักผ่อนเพราะว่าทั้งตึกเนี้ยเป็น Wi-Fi อยู่ละทางตึกทางเจ้าของโปรเจกต์เขาทำเกี่ยวกับคอมมูนิเคชันเพราะฉะนั้นทั้งตึกเป็น Wi-Fi ลูกพนักงานเนี่ยสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในตึกจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญของตึกเป็นไฮไลท์ของตึกเลยนะคะส่วนขึ้นไปชั้น3จะเป็นชั้นลอยชั้นลอยเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเพื่อคุณภาพชีวิตของพนักงานจะเป็นฟิตเนสค่ะก็จะเป็นพวกแบบมีโต๊ะพูลบ้างมีฟิตเนสมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราดันชั้น4ทั้งหมดเป็นส่วนทำงานซึ่งด้วยเนเจอร์ของบริษัทค่ะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฝ่ายเทคนิคฝ่ายเอนจิเนียริ่งฝ่ายงานระบบต่างๆกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนของแอดมินส่วนของบัญชีเราก็เลยดีไซน์ให้2ส่วนแยกกันแล้วก็คอนเซปต์ก็คือส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ทำงานส่วนใหญ่ของเอ็มเอ็นก็จะเป็นผู้หญิงเราก็ดีไซน์ให้เป็นโซนขาวๆแต่ทุกอย่างจะเป็นเปลือยหมดนะคะขาวๆแบบแนวผู้หญิงหน่อยส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นออกทึมๆเป็นแบบโชว์โครงสร้างเหล็กสีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็น2โซนนี้ส่วนคอนเซปต์ของตัวตึกเนี่ยเนื่องจากฟังก์ชันเนี่ยเราต้องการให้พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะ เราเลยไม่ต้องการให้มีเสาเยอะในโครงการสแปนที่ดีไซน์ไว้คือ8เมตรอยู่ตรงกลางช่วงของตัวไซต์งานเลยค่ะแล้วยื่นออกไปอีกประมาณข้างละเกือบ3เมตรเพื่อให้ได้พื้นที่ภายในเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เยอะที่สุดการจอดรถอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เลยดีไซน์ไว้อย่างนั้นแล้วก็ให้แชมป์ช่วยดูโครงสร้างให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าอยากได้แบบนี้ตัวตึกก็เลยจะดูเหมือนลอยๆอยู่เพราะว่ามันมีแค่เสา2เสานะคะด้วยคอนเซ็ปต์ของตัวตึกข้างหน้าเขาเป็นคอมมูนิเคชันแต่เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบใหม่จ๋าเราอยากให้ล้ำลึกถึงการติดต่อสื่อสารของคนสมัยก่อนเป็นจดหมายเพราะฉะนั้นด้านหน้าตึกจะคล้ายๆจดหมายถ้าดูจากด้านหน้าตึกนะคะจะคล้ายๆจดหมายข้างในเนี่ยก็จะเน้นโชว์โครงสร้างเหล็กแล้วก็เป็นปูนเปลือยเดินท่อโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าเราอยากให้พื้นที่สเปซด้านในค่อนข้างกว้างเราก็เลยจะไม่มีฝ้าโดยส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นห้องผู้บริหารกับห้องประชุมเท่านั้นที่เราจะมีฝ้านะคะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยเทรนด์การออกแบบโครงสร้างเนี่ยไม่ได้ว่ารับโจทย์มาแล้วก็ออกแบบในกระดาษในออฟฟิศละมันต้องอาจจะต้องไปถึงการเข้าไปดูพื้นที่หน้างานด้วยว่าข้อจำกัดมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแนวคิดที่มาใช้เหล็กเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าพื้นที่หน้างานตอนนี้ครับมันจำกัดมากถ้าไปดูหน้างานนะครับถ้าเราใช้เป็นคอนกรีตเนี่ยคงจะไม่สามารถตั้งแคมป์คนงานเยอะๆหรือว่าเอาไม้แบบเอาเหล็กเส้นเข้าไปกองได้นะครับงั้นโจทย์ที่ได้มาจากสถาปนิกกับข้อจำกัดทางด้านหน้างานเนี่ยก็เลยต้องมาเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับหนึ่งคือทำงานเร็วนะครับแล้วก็พื้นที่มันจำกัดมากก็อาจจะต้องใช้โครงสร้างเหล็กมาตอบโจทย์ตรงนี้สองคืออย่างที่คุณวินบอกเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนเสามันน้อยแล้วก็สแปนมันค่อนข้างกว้าง
ระยะยื่นก็กว้างด้วยนะครับงั้นก็เลือกเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็จะตอบโจทย์ทั้งเรื่องสถาปนิกกับข้อจำกัดทางด้านการทำงานครับณวันแรกเลยที่เราเริ่มทำฟุตติ้งทำฐานรากนะครับที่โรงงานเนี่ยก็เริ่มทำช็อปละนะครับเริ่มตัดเจาะรูนะครับเมื่อฐานรากเสร็จปุ๊บเนี่ยเหล็กที่เราเตรียมไว้นะครับก็เสร็จพอดีก็สามารถยกมาประกอบได้เลยนะครับจากถ้าตอนนี้ตึก4ชั้นเนาะตึก4ชั้นเนี่ยครับอาจจะใช้เวลาถึงอย่างน้อยถ้าเป็นคอนกรีตธรรมดาก็4เดือน5เดือนนะครับแต่ว่าพอเป็นเหล็กปุ๊บเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณเดือนเดียวในการประกอบติดตั้งเท่านั้นเองครับผมเพราะว่ามันทําในส่วนของโครงสร้างเพราะมันทําไปพร้อมกันได้ครับอาคารเนี่ยมันมีพิเศษอย่างนึงคือด้านหลังเนี่ยจะมีส่วนที่เก็บของซึ่งน้ําหนักมันค่อนข้างเยอะประมาณ3ตันนะครับมันถ้าเป็นคอนกรีตรับน้ําหนัก3ตันสแปน8เมตรนะครับผมว่าโครงสร้างมันก็คงจะใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยเรามีให้เลือกระหว่างเราทำเป็นบีมเป็นคานหรือว่าเราจะถัดเป็นโครงฐานโครงทัสเนี่ยนะครับก็สามารถมาใช้ร่วมกันได้งั้นในส่วนของออฟฟิศธรรมดาเนี่ยเราใช้เป็นบีมปกตินะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของที่รับน้ำหนักเยอะเนี่ยตอนนี้ผมใช้เป็นโครงทัสขึ้นไปครับก็มันมีหลากหลายให้เลือกครับรวมถึงการยื่นออกไปประมาณ3เมตรนะครับถ้าเป็นคอนกรีตอาจจะยื่นค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าโครงเหล็กมันยื่นออกไปได้ครับ